ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนเสนอรายการธรรมะดีลิเวอรี่แสงธรรมที่ลำพูนค่ะอย่าลืมทำบุญนะคุณผู้ฟังอาทิตย์ละครั้งฟังธรรมไหว้พระสักหนแม้ใครเข้าวันเสาร์อาทิตย์วุ่นวนหยุดงานเรานั้นฝึกตนสืบคนตามรอยความดีสุดแสนโชคดีที่เราเป็นไทยเมืองพุทธสืบสายชำระจิตใจแต่งสีทุกจางหายเพราะได้พระมาช่วยชี้ทำบุญหนุนใจไฟดีนี่แหละยอดมนต์คลังนางประนมน้อมก้มวันทาสวยงามสง่าสมเป็นชาวพุทธดีจังขอพรไตรรัตน์ช่วยปัดเป่าทุกข์เพิ่มหวังน้ำใจคนไทยไหลหลั่งเปรียบดังน้ำมนต์รดมาอย่าลืมทำบุญนะคุณผู้ฟังเจอกันอีกครั้งมีบุญให้โมทนาขออย่าหนีพระร้างห่างไกลวัดวาอย่าลืมเมื่อใจร้อยราเรามาทำบุญนุนใจนางประนมน้อมก้มวันทาสวยงามสง่าสมเป็นชาวพุทธดีจังขอพรไตรรัตน์ช่วยปัดเป่าทุกข์เพิ่มหวังน้ำใจคนไทยไหลหลั่งเรียบดังน้ำมนต์รดมาอย่าลืมทำบุญนะคุณผู้ฟังเจอกันอีกครั้งมีบุญให้โมทนาขออย่าหนีพระร้างห่างไกลวัดวาอย่าลืมเมื่อใจร้อยราเรามาทำบุญนุนใจอย่าลืมวันอาทิตย์หน้าเรามาทำบุญอีกครั้งอย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจตนโลกที่นับสับสนโอลมานเปรียบแผ่นดินถิ่นฐานที่ขาดฝนหากรู้คิดรู้คอยปล่อยวางตนจะเป็นคนร่มเย็นกายและใจแสงธรรมจะนำทางสว่างชีวิตแสงพระธรรมพัฒนาจิตให้สดใสแสงแห่งธรรมส่องสว่างกายและใจแสงนั้นใสคือแสงแห่งพุทธธรรม
ขอเจริญสุขเจริญพรเจริญศีลเจริญธรรมบังเกิดมีกับบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ละปูนโดยคณะสงฆ์จังหวัดละปูนได้นำเอารายการธรรมะเอามาพบมาปะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ในคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูวิทิตธรรมานันหรือว่าตุโอมวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดละปูนเบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223เป็นประจำในทุกวันอาทิตย์ปะกะรายการธรรมะเพื่อชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิดในยามบ่ายตั้งแต่เวลาบ่ายสองจนถึงบ่ายสามโดยประมาณเอาธรรมะมาเป็นเพื่อนคู่คิดเอาธรรมะมาเป็นมิตรคู่บ้านเอาธรรมะมาเป็นสื่อประสานแห่งความสุขรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ละปูนในความร่วมไม้ร่วมมือในการอนุเคราะห์จากทางสวท.ละปูนร่วมกับคณะสงฆ์มองหันธรรมะเป็นเครื่องนำพามองหันความสำคัญของนำธรรมะที่จะนำไปสู่ไปอู้ไปยื่นไปปานเฮือแก่บรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอันจักบังเกิดประโยชน์โสติผลแห่งการดำเนินชีวิตรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนจึงมาเป็นรายการธรรมะเติมเต็มความสุขจึงมาเป็นรายการธรรมะเติมเต็มความรู้เติมเต็มรอยยิ้มมาเป็นธรรมะหนึ่งกำลังใจเฮ้อกับหลายๆท่านที่กำลังมีจิตมีใจอ่อนแอเฮ้อหลายๆท่านที่กำลังอยู่ในภาวะแห่งความสับสนในการใช้ชีวิตธรรมะจึงเป็นวัคซีนมาเสริมพลังใจเฮ้อเข้มแข็งมาเสริมพลังใจเฮ้อมีความแข็งแกร่งมาเสริมพลังใจฮือผ่านโป้นอุปสรรคปัญหามาเสริมความสุขและเป็นเครื่องนำพาว่าเอามาเป็นหนึ่งกำลังใจบ่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตำบลใดบ่ว่าท่านจะพบปะกับสิ่งใดๆเข้ามาในชีวิตแม้จะมองหันสิ่งว่าคนหลบข้างบ่มีไผแยงพอตั้งใดก็ยังมามืดมิดฮือมองว่าปลายทางและรอบข้างยังมีธรรมะเป็นเพื่อนคู่คิดมีธรรมะเป็นมิตรคู่บ้านจึงเอามาสู่มาอู้มายื่นมาปันฮือแก่บรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทตั้งหลายเฮาเจ้าข้าตวยในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดละปูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารขอทรงมอบความห่วงใยและเป็นกำลังอกกำลังใจผ่านรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ละปูนไปยังพี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านโดยทว่าละปูนเฮาได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติก็คืออุทกภัยเป็นการไหลผ่านน้ำท่วมที่ผ่านมาหลายหมู่บ้านท
ั้งแต่เขตตำบลอุโมงค์ตำบลเหมืองง่าตำบลหนองจังคืนตำบลหิมปิงในขวงอำเภอเมืองนี้และก่อแห่มต่างอำเภอก็เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คณะสงฆ์ก็เข้าไปช่วยเหลือคือกำลังใจมอบของมอบข้าวมอบน้ำคือแก่ญาติโยมที่ประสบภัยอาตมาภาพก็ลงพื้นที่ในนามคณะสงฆ์ภาค7คณะสงฆ์จังหวัดลำปูนคณะสงฆ์อำเภอเมืองลำปูนก็ล่าสุดก็ไปที่วัดอุโมงค์ตั้งอุโมงค์นี้น้ำบริเวณน้ำท่วมก็ลดลงแต่ว่าก็มีน้ำขังในบ้านก็ส่งกลิ่นเหม็นพ่องก็ผ่านมาที่ตำบลหนองจังคืนก็มีน้ำท่วมขังอยู่ตำบลเมืองง่าที่บันลุกหิมเมืองใต้หิมเมืองเหนือนี่ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลก็เป็นทางผ่านน้ำก็ได้รับผลกระทบหลายหลังด้วยกันตามที่สำรวจพอก็ไปมอบของมอบข้าวมอบน้ำให้หลายมื้อหลายวันที่ผ่านมาก็ที่เอามาเอ่ยอู้เป็นควรกำลังใจให้กับญาติโยมท่านทั้งหลายก็โดยว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดได้มอบถวายงานผ่านอปต.หรือว่าหน่วยอบรมประชาชนได้เข้าไปช่วยเหลือก็มองหันว่าหลายที่เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือแก่พี่น้องศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายแล้วก็ได้เข้าไปแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือทั้งภาคเอกชนภาครัฐก็ดีด้วยเหตุผลว่าคนบ้านเฮามีน้ำจิตน้ำใจให้แก่กันก็ถือว่าขอเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้แก่พี่น้องศรัทธาญาติโยมที่ประสบภัยได้ขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งที่ตั้งมั่นเดี๋ยวแห่งเมื่อกี้วันมันก็ผ่านพ้นไปนอกเหนือจากนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเก่าคือดีบางสิ่งบางอย่างก็โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาตัวน้ำก็โดยความห่วงใยมีศูนย์มีอสม.เข้าไปดูแลมีสาธารณสุขรอพอสต.เข้าไปดูแลก็บ่สบายจะใดก็ขอคือบอกคือกล่าวทางทางหมอทางแพทย์ที่เพิ่นไปดูแลอันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากคณะสงฆ์เด้อในนามของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดมอบผ่านพี่น้องศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านโดยก็ขอแจ้งขอบอกขอกล่าวให้แก่บรรดาหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายเน้อขอเป็นกำลังอกกำลังใจในนามคณะสงฆ์จังหวัดลำปูนก็ยังมีศูนย์ช่วยเหลือก็มีศูนย์วัดมหาวันศูนย์วัดบรรลุที่ตั้งโรงทานกันอยู่ในขณะนี้ก็เริ่มกระจายนอกเหนือจากนั้นก็มีภาคเอกชนภาคคณะสงฆ์แต่ละพื้นที่ก็เข้าไปช่วยเหลือก็อนุโมทนาขอบคุณและก็เป็นควรเป็นกำลังใจให้แก่บรรดาศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเน้อมอบผ่านกำลังใจนี้ผ่านรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ลำปูนเฮ้อแก่บรรดาหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายการให้อภัยเปรียบดอกไม้ที่ให้แก่กันจุดเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันความสุขสันต์จะมีทั่วไปให้ความเมตตาความกรุณาเป็นคุณยิ่งใหญ่ให้ความรักความจริงจากใจนั้นเป็นการให้ที่ดีจะมีการให้นี้เป็นเครื่องผูกใจจะเป็นตาเพียงผู้รับนั้นไม่ควรพึงใจขจัดความเห็นแก่ตัวสิ้นไปโลกเราจะได้ร่มเย็นThank you.
อกไม้ที่ให้แก่กันจุดเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันความสุขสันต์จะมีทั่วไปให้ความเมตตาความกรุณาเป็นคุณยิ่งใหญ่ให้ความรักความจริงจากใจนั้นเป็นการให้ที่ดีจะมีการให้นี้เป็นเครื่องผูกใจจะเป็นแต่เพียงผู้รับนั้นไม่ควรพึงใจขจัดความเห็นแก่ตัวสิ้นไปโลกเราจะได้ร่มเย็นว่าในเรื่องของชีวิตก้าวหน้าด้วย5สุขชีวิตของคนเฮาจะดำเนินชีวิตที่มีความเจริญก้าวหน้าได้ไปถึงพร้อมด้วยความสุขทั้ง5อย่างเรียกว่าก้าวหน้าด้วย5สุขเพราะโดยเหตุผลว่าสำหรับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายญาติโยมที่มีความสนใจในเรื่องของธรรมะเฮาทั้งหลายต้องมีความเข้าใจว่าความสุขและความสำเร็จต่างๆที่อันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายของบรรดาคนเฮาท่านทั้งหลายในสังคมโลกนี้เปิ้นว่าชีวิตของแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากว่าเฮาท่านทั้งหลายจะนำมาเป็นเครื่องประกอบให้เกิดขึ้นจะใดเพราะว่าชีวิตเหล่านี้บ่ใช่ว่าหมู่เทวดาจะพลอยมาผสมหรือว่าพระพรหมจะมาช่วยลิขิตหรือว่าญาติมิตรจะมาคอยบันดลแต่โบราณอาจารย์เปิ้นได้กล่าวไว้ว่าทุกชีวิตที่จะนำพาซึ่งความสำเร็จและความสุขที่จะเกิดขึ้นอันเป็นเรื่องของความก้าวหน้าโดย5สุขล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากตัวของเราเป็นเรื่องของการเสาะหาไม่ใช่เกิดมาเป็นเรื่องของการต่อสู้ไม่ใช่นั่งดูดวงเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญไม่ใช่โชคช่วยเป็นเรื่องของการฝึกฝนบ่ใช่บุญหล่นทับเป็นเรื่องของความสามารถบัจเจวัตสนะเป็นเรื่องของพรแสวงบัจเจพรสวรรค์ชีวิตของคนเฮาจะก้าวหน้านั้นเบื้องต้นนี้เป็นการเสาะแสวงหาซึ่งจะนำพาชีวิตเสาะแสวงหาในสิ่งที่ดีมีสาระมีประโยชน์กับชีวิตบัจเจพจน์ขึ้นมาแล้วมันจะเกิดมาเป็นเลยก็เป็นไปบ่ได้เป็นเรื่องของการต่อสู้ในชีวิตของคนเฮาอย่างอัตมภาพว่าตะเกียคนเฮาจะต้องต่อสู้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาบ่ใช่ว่าวันๆนี่กุ้มกันนั่งดูดวงก็เป็นไปบ่ได้ความสำเร็จความก้าวหน้ามันจะเกิดขึ้นได้ต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาในเรื่องของความเชี่ยวชาญของการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องสั่งสมด้วยความเชี่ยวชาญที่ผ่านประสบการณ์แห่งการใช้ชีวิตทั้งด้านดีทั้งด้านลบด้านบวกทั้งเจอกับปัญหาทั้งไม่มีปัญหาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญการอันเกิดขึ้นจากประสบการณ์บ่ใช่เรื่องของโจกจะมาช่วยคนเฮาชีวิตของคนเฮาเป็นเรื่องต้องการฝึกฝนคนจะเก่งได้จะจ้างได้จะต้องได้รับการฝึกฝนบ่ใช่อยู่ก็นึกว่าโอ้นั่นมันเป็นบุญหล่นทับมันเป็นไปบ่ได้ชีวิตเป็นเรื่องของความสามารถคนเฮานั้นต้องรับการฝึกฝนมีความเชี่ยวชาญแล้วมันส่งผลออกจากความสามารถในการใช้ชีวิตในการแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านั้นที่ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาเป็นเรื่องของความสามารถที่จ้างแก้ไขที่จ้างดำเนินการที่แจ้งหาวิธีการบ่ใช่เรื่องของวาสนาสุดท้ายนั้นทุกสิ่งทุกอย่างย่อมแพ้กับคำว่าพรแสวงคือชีวิตจะต้องเป็นสิ่งที่แสวงหาปัจจัยรอคอยกับพรสวรรค์เพราะนั้นชีวิตที่ก้าวหน้าโดย5สุขเฮาจะหันว่า
ตั้งแต่การเสาะหาไม่ใช่เกิดมาเป็นการต่อสู้ไม่ใช่นั่งดูดวงเป็นความเชี่ยวชาญบัจจัยโชคช่วยเป็นการฝึกฝนบัจจัยบุญหล่นทับเป็นความสามารถบัจจัยวาสนาเป็นพรแสวงบัจจัยพรสวรรค์ล้วนแล้วแต่ท่านทั้งหลายลองแยงพอความสำเร็จเหล่านี้ที่อาตมาภาพได้อู้คือญาติโยมฟังเหล่านี้เป็นความสำเร็จของคนที่หาได้จากสิ่งภายนอกบ่ได้มาแต่ตัวเฮาทั้งหมดเพราะนั้นเฮาทั้งหลายชีวิตที่สดใสไพโรจน์มีความก้าวหน้ามีความเจริญจะต้องดำเนินไปตามพุทธวิธีหรือพิธีการต่างพระพุทธศาสนาซึ่งเปิ้นได้เลี้ยงลำดับไว้ในเรื่องของความนำพาชีวิตก้าวหน้าโดย5สุขไว้5อย่างอย่างแรกก็คือทำดีมีสุข2ก็คือเป็นคนมั่งมีสีสุข3ก็คือเป็นคนสมบูรณ์พูนสุข4ก็คือเป็นคนอยู่ดีมีสุขสุดท้ายเป็นคนอยู่เย็นเป็นสุขทุกสิ่งล้วนแล้วแต่ต้องมีองค์ประกอบให้เกิดขึ้นถึงจะนำพาซึ่งความสุขตั้ง5อย่างอย่างแรกนี้ก็คือทำดีแล้วมีความสุขการที่จะทำความดีแล้วมีความสุขก็จักต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมเป็นต้นว่าละจากความชั่วประพฤติชอบประกอบดีมีระเบียบวินัยคนที่ทำดีแล้วมีความสุขเบื้องต้นจะต้องเป็นคนละเว้นจากความชั่วนั่นก็หมายถึงเว้นจากการกระทำซึ่งความทุจริตการอู้ซึ่งสิ่งที่ผิดการคิดในสิ่งที่บ่ดีเพราะนั้นกาย3วจี3มโน4ในพระบาลีนะกายบ่ทุจริตวจีบ่ทุจริตมโนบ่ฮื้อทุจริตอย่างกายกับไปทำร้อยไปเดือดร้อนกำอู้กำแจมหมูปดมดเท็ดบดามซอเสียดนี่นะใจกับบ่คืดอาขาดมาดลายลิสยาเนี่ยคือได้ชื่อว่าเป็นการละชั่วชีวิตนอกเหนือจากทำดีและมีความสุขจะต้องประพฤติชอบได้แก่ดำรงตัวเก่าด้วยความสุจริตกายวาจาใจเต็มพร้อมด้วยความสุจริตอันที่3ก็คือทำดีและมีความสุขจะต้องประกอบดีก็คือเจริญอยู่ในทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาครับเคลื่อนตัวเก่าให้เต็มพร้อมด้วยความดีเรียกว่าประกอบดีสุดท้ายชีวิตที่จะมีความสุขใดนั้นจะต้องรู้จักควบคุมพฤติกรรมของตัวเก่าบ่ฮื้อเป็นทุกข์บ่ฮื้อเป็นโทษแก่ตัวเก่าและคนอื่นนั่นก็ได้แก่ทำดีแล้วมีสุขทำดีแล้วมีสุขจะต้องละชั่วประพฤติชอบประกอบดีมีระเบียบวินัยอันนี้เป็นเบื้องต้นในส่วนความสุขข้อที่สองนั่นก็คือชีวิตที่มั่งมีสีสุขชีวิตของคนเฮาที่มั่งมีสีสุขนั่นก็อันได้แก่เป็นคนที่สมบูรณ์พูนผลเนี่ยเนาะมั่งมีสีสุขที่เต็มหาก็คือเฮามักจะต้องการซึ่งความเป็นมั่งมีก็คือภาธนาให้เป็นเศรษฐีนะภาธนาให้เป็นเศรษฐีทีนี้ใครเป็นเศรษฐีก็จะต้องมีคุณธรรมที่จะประกอบเหมือนเฮามักจะได้ยินคําว่ามันท่องหัวใจเศรษฐีเข้าไว้เนี่ยหัวใจเศรษฐีมีอย่างพ้องก็มีเพียงแค่4ข้อ4กรรมอุอากัสสะอุอากาสะนั้นเป็นกรรมย่อในหัวข้อธรรมะของพระพุทธเจ้าอุมาจากอุทานสัมปทาอามาจากอารักขสัมปทากะมาจากกัลยาณมิตรตาสะมาจากสมชีวิตาทีนี้ก็บาลีทั้ง5ข้อนี้ก็คือเป็นหัวข้อที่จะนำปาชีวิต4ข้อนี้เป็นหัวข้อที่จะนำปาชีวิตมั่งมีสีสุขอันได้แก่อันแรกก็คืออุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหา2ก็คืออารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาดี
กรรมที่3ก็คือกะกัลยาณมิตรตาได้แก่มีกัลยาณมิตรสุดท้ายสมชีวิตานั่นก็ได้แก่มีการเลี้ยงชีพที่เหมาะสมรวมแล้วการมั่งมีสีสุขจะเกิดขึ้นก็เพราะเป็นผู้ขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมทีนี้การขยันหาชีวิตที่จะมั่งมีสีสุขจะต้องเป็นคนบ่ขี้ค้านบางขี้ค้านสันหลังยาวแบบเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านแต่ต้องเป็นคนมั่นหาเลี้ยงชีพด้วยการอาชีพที่สุจริตก็คือการทำการทำงานเพื่อจะเลี้ยงชีพตัวเก่าคือเป็นไปพร้อมด้วยการมีการกินการอยู่แต่ต้องไปเป็นอาชีพที่สุจริตเรียกว่าเป็นคนบ่เกียจค้านห้องว่าคนขยันหาอันที่สองก็คือรักษาดีรักษาดีเนี่ยเมื่อเนี่ยการทำงานได้เงินได้ทองมาก็จะต้องรู้จักใจใจบัสุรุ่ยสุร่ายจับใจไปในทางที่จำเป็นก่อนมาอันถ้าเอาไปใช้ในทางที่บัดจำเป็นแล้วก็เข้าใจว่าเป็นคนมันเตะแต่เป็นคนบัประยัดมัธยัดเพิ่นก็บอกว่าขยันแต่ไม่ประหยัดขจัดความจนไม่ได้ขยันแต่ไม่ประหยัดขจัดความจนไม่ได้แล้วก็มีแห่งกรรมเนื่องที่เพื่อนว่าไว้ว่าอยากรวยต้องขยันอยากมีหลักฐานต้องประหยัดนั่นก็ได้แก่แต่ว่าคนเฮาถ้าใครมั่งใครมีเงินมีทองก็ต้องเป็นคนมันคนขยันทีนี้เมื่อมันขยันแล้วจะแปลงบ้านแปลงเฮือนมีรถมีลามีทรัพย์มีศีลได้ก็คือหลักฐานเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ประหยัดเนื่องมันก็คือการรักษาดีรักษาสินทรัพย์รู้จักใช้รู้จักจ่ายรู้จักเก็บนี่อันนี้จะนำพาชีวิตมั่งมีสีสุขแต่อันหนึ่งก็คือจะมั่งมีสีสุขได้จะต้องเป็นคนคบหาแต่กัลยาณมิตรก็คือบอกคบคนที่นำพาชีวิตไปสู่หายนะบอกคบคนที่พาเฮาไปสู่อบายมุขนั้นเฮาตั้งหลายลองพอการคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลก่อนว่าคบคนบดีพาไปสัมมะเลเทเมาพาไปนำพาไปสู่หนทางแห่งความหายนะมีเงินมีทองต่อได้ก็เอาไปเสี่ยงไปซ้ำจนหมดมันก็หาความสุขบ่ได้ความมั่งมีก็จะหายไปตรงกันข้ามถ้าเฮาไปคบคนที่เพิ่นจ้างออมจ้างเก็บจ้างฮือข้อคิดในการดำเนินชีวิตที่ห้องบัณฑิตเนี่ยผลสำลีมันก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของคนเฮาเราก็จะเป็นคนมั่งมีสีสุขสุดท้ายจะต้องเป็นคนเลี้ยงชีพที่เหมาะสมคนจะมั่งมีสีสุขได้จะต้องเป็นคนเลี้ยงชีพที่เหมาะสมนั่นก็คือบ่เสียเกินได้บ่ใจเกินมีแต่ใจคือพอดีกับฐานะชีวิตที่เหมาะสมก็คือบ่เสียเกินได้บ่ใจเกินมีใจคือพอดีกับฐานะถ้าขาดความพอดีแล้วเปิ้นว่าเฮาทั้งหลายจะเป็นหนี้ตลอดกาลลองเฮาล่ะถ้าบ่ฮู้จักกำปอนี่นะรู้ชีวิตหาความมั่งมีบ่ได้หรอกเพราะนั้นชีวิตนี่จะมั่งมีสีสุขความสุขประการที่2มั่งมีสีสุขจะต้องขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตให้เหมาะสมความสุขประการที่3ความสุขที่สมบูรณ์พูนสุขชีวิตที่จะสมบูรณ์พูนสุขได้นะนอกเหนือจากมั่งมีสีสุขแล้วก็เป็นสมบูรณ์พูนสุขในพุทธวิธีในทางพระพุทธศาสนาที่จะเกื้อกูลหนุนให้ชีวิตของคนเอามีความสุขอย่างที่3นั้นได้แก่สมบูรณ์พูนสุข1จะต้องไม่มีหนี้สิน2พอกินพอใช้3ไร้โรคโศกภัย4จิตใจเยือกเย็น4อย่างนี้จะเกื้อกูลให้ชีวิตสมบูรณ์พูนสุขอันแรกไม่มีหนี้สินอิทาทานังทุกขังโลเกนะเพราะว่าการเป็นหนี้เป็นทุกข์ที่สุดในโลกนี่นะอินาทานังทุกขังโลเกนั้นการมามีหนี้สินก็จะนำพาให้ชีวิตสมบูรณ์พูนสุขแต่การที่จะมามีหนี้สิน
จะต้องรู้จักอดออมอดกั้นอดออมจึงจะไม่อดอยากบางครั้งบางทีก็จำเป็นต้องมีหนี้แต่ก็ต้องดูสถานะในการใช้หนี้ของตัวเก่าให้ดีจะไปให้มันขาดจะไปให้มันเกินงั้นการมามีหนี้สินจะส่งผลให้ชีวิตสมบูรณ์พูนสุขอันที่แหมอันหนึ่งก็คือชีวิตที่จะสมบูรณ์บุญสุขก็จะต้องพอกินพอใช้ได้แก่ชีวิตที่บักขาดแคลนเพราะรู้จักแบ่งกินหูจักแบ่งเก็บอันนี้ส่วนกินอันนี้ส่วนเก็บนะหูจักพอกินพอใช้ชีวิตที่สมบูรณ์บุญสุขแหมอันหนึ่งก็คือไร้โรคโศกภัยไร้โรคโศกภัยก็คือรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตตัวเก่าปราศจากโลคะปัญญาที่กิเลสบะเฮือบะบีดเบียนเพราะนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพกายกับสุขภาพใจของตัวเก่าให้ดีนะจิตใจเยือกเย็นก็คือใจเขาจะต้องเป็นคนที่ใจเยือกเย็นถึงจะถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์พูนสุขก็คือต้องอาศัยอำนาจของความอดทนหรือขันติธรรมแล้วก็เมตตาธรรมความสุขประการที่4ก็ได้แก่อยู่ดีมีสุขการจะอยู่ดีมีสุขนั้นจะต้องอาศัยเปิ่งพระอาศัยพุทธวิธี4อย่างด้วยกันนั่นก็ได้แก่อยู่ดีมีสุขจะต้องเป็นคนโอบอ้อมอารีจักอยู่ดีมีสุขจะต้องเป็นคนมีวจีไพเราะจักอยู่ดีมีสุขจะต้องเป็นคนสงเคราะห์ทุกคนอยู่ดีมีสุขจะต้องเป็นคนวางตนให้พอดีเพราะนั้นโอบอ้อมอารีก็คือยามเจ็บก็ไปเยี่ยมไข้ยามตายก็ไปเยี่ยมผีมีการช่วยเหลือกันบ่เป็นคนแรงน้ำใจนี่มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันทั้งว่าอบอ้อมอารีอยู่ดีมีสุขได้จะต้องเป็นคนมีวจีไพเราะอู้จาอ่อนหวานประสานความสามัคคีอู้มีสาระนะสงเคราะห์ทุกคนก็คือมีการเสียสละเกื้อกูลอุดหนุนด้วยความกรุณาเกิดขึ้นแหมอันหนึ่งจะอยู่ดีมีสุขได้จะต้องเป็นคนวางตัวเก่าให้พอดีบ่มีทิฐิมานะบ่เป็นคนแข็งกระด้างบ่เป็นเต้าพญาลืมก้นบ่เป็นต้นลืมดินบ่เป็นปักศีลลืมภัยเหล่านี้จะทำให้ชีวิตเฮาอยู่ดีมีสุขด้วยความอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ผู้คนวางตนให้เหมาะสมสุดท้ายความสุขที่จะนำพาความก้าวหน้าแห่งชีวิตได้แก่อยู่เย็นเป็นสุขพุทธวิธีอยู่เย็นเป็นสุขก็ได้แก่ชีวิตที่จะต้องขับเคลื่อนด้วยการรักกันช่วยเหลือกันไม่ริษยากันไม่ทำร้ายกันอยู่เย็นเป็นสุขด้วยการฮักกันนี่ก็คือมีเมตตาธรรมต่อกันฮักคนรอบข้างฮักคนรอบข้างช่วยเหลือกันก็ได้แก่เป็นคนที่มีความกรุณาหันคนอื่นตกทุกข์ได้ยากก็เข้าไปช่วยนี่นะแหมอันหนึ่งก็คือบริษยากันดับมันไปด้วยการแสดงความยินดีก็คือมีมุทิตาธรรมไม่ทำร้ายกันอันสุดท้ายก็คืออุเบกขาธรรมถึงโมติอุมาเนศทายาทโยมต่างหลายได้แก่ชีวิตที่จะเต็มไปด้วยความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่ทำดีมีสุขมั่งมีสีสุขสมบูรณ์พูนสุขอยู่ดีมีสุขสุดท้ายอยู่เย็นเป็นสุขจักเป็นพรใจแห่งการใช้ชีวิตให้เจริญก้าวหน้าของหมู่เฮาเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกคนทุกท่านเอาไว้เป็นข้อคิดสะกิดเตือนใจในเรื่องของการพัฒนาความสุขให้ก้าวหน้าให้กับชีวิตของคนเราท่านทั้งหลายสืบต่อไปฝากคำคมธรรมะวาทะประจำวันไว้เพียงแค่นี้เนอก่อนที่จะนำรายการแจกลาบรรดาหมู่เฮาเจ้าค่ะและก่อนที่จะนำรายการแจกลาบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังไปกันก่อนนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศอุเอิญเชิญชวนบอกกล่าวให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบข่าวสารต่างๆอันที่จะเป็นประโยชน์แก่การพระศาสนาและการบ้านการเมืองข่าวสารประกาศอันแรกก็จังหวัดลำพูนได้จัดเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนก็มีอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกก็ที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารแล้วก็ที่ลานเจ้าแม่อนุสาวรีย์พ
พระนางเจ้าจามเทวีก็ระยะทางจากลานเจ้าแม่กับวัดพระธาตุก็บ่ไกลกันนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังท่านไหนใครมาแอวเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองละปุนถวายคมเป็นพุทธบูชาบูชาพระบรมธาตุหริพุนชัยหรือว่าจะแขวนคมที่ลานเจ้าแม่จามเทวีท่านก็สามารถมาแอวกันได้ก็เทศกาลคมแสนดวงก็เริ่มขึ้นละเริ่มปากันเริ่มมีคนมาแขวนคมที่บริเวณวัดพระธาตุที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เป็นที่เรียบร้อยละก็จะมีกิจกรรมขึ้นไปจนถึงประเพณีเดือนยี่เป็งวันลอยกระทงก็จะสิ้นสุดเทศกาลโคมแสนดวงก็ประกาศอู้เอิญเจินจวนฮือแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุกท่านตวยข่าวประชาสัมพันธ์แห่งข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศอู้เอิญเจินจวนฮือแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายโดยวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนขอเจิญชวนร่วมงานทำบุญทอดกฐินมหากุศลเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิพระสงฆ์สามเณรและเสนาสนะภายในวัดทอดถวายณวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนวันเสาร์ที่19เดือนตุลาคม2567เวลา 9:00 นขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพต้นบุญกฐินกองบุญกฐินหรือท่านจะประสงค์ร่วมทำบุญตามกำลังจิตศรัทธาเจตนาอันบริสุทธิ์ของท่านท่านไหนมีจะร่วมเป็นต้นบุญกฐินต้นละ 10,000 กองบุญกองละ 1,000 บาทก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือร่วมทำบุญผ่านมาที่อัตมภาพได้พระครูวิทิตธรรมานันท์หรือว่าตุโอมวัดสนดอกโทรศัพท์0843663223 0843663223ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้แก่ญาติโยมท่านทั้งหลายอย่าพลาดร่วมทำบุญใหญ่ครั้งนี้ไปด้วยกัน1ปี1วัดมีแค่ครั้งเดียวจึงประชาสัมพันธ์ให้แก่บรรดาศรัทธาหมู่เฮาเจ้าค่าทุกคนทุกท่านและข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสุดท้ายก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งจากทางคณะสงฆ์อำเภอแม่ทาโดยท่านพระครูธรรมรงค์วีรพิทักษ์หรือว่าท่านพระอาจารย์ทรงซักหรือพระอาจารย์อามอายุ50ปีพรรษาสาวอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลทาเมืองลึกอดีตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่ทาได้ถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาในการนี้คณะสงฆ์ได้กำหนดประกอบพิธีรดน้ำสรีระสังขารหรือรดน้ำศพแล้วก็มีการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงส่งศพในกำหนดในวันจันทร์ที่14เดือนตุลาคมวันจันทร์ที่14เดือนตุลาคม2567ก็จะมีพิธีรดน้ำศพตั้งแต่เวลา14นาฬิกาบ่าย2โมงเป็นต้นไปและเวลา17นาฬิกาก็จะมีการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงส่งศพณวัดศรีมงคลทาเมืองลึกตำบลทาการต้งหลวงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนในนามของคณะสงฆ์ก็ประกาศผู้เอิญเชิญชวนภิกษุสามเณรพี่น้องศรัทธาญาติโยมท่านที่รู้จักมักคุ้นกับท่านพระครูอามพระครูธรรมรงค์วีรพิทักษ์อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลทาเมืองลึกก็ไปแสดงธรรมสังเวชไปถวายความอาลัยในพิธีถวายน้ำส่งศพโดยทั่วกันก็ประกาศประชาสัมพันธ์ให้แก่บรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านตวยสำหรับกำหนดการและรายละเอียดต่างๆก็จะแจ้งให้ทราบภายหลังตวยอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์อู้เอิญจนจวนประกาศแก่ญาติโยมท่านทั้งหลายเนอะเอาละเวลาหมดเวลาจะขอนำรายการย่างย้ายจากลาบรรดาพ่อแม่พี่น้องสถานนักศีลนักบุญหมู่เฮาเจ้าข้าไปกันแห่ก่อนเนอะเฮาก่อยมาปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิม
บ่ายสองจนถึงบ่ายสามโดยประมาณหมดเวลาแล้วตันตั้งหลายเหยเสียดายแท้เหยเวลาบ่ท่าบ่อินดูตาขออินดูหน้าจะขออำลาจากย้ายเทวบุตรารักษานิไว้จงเผยพอใกล้ใจยิงอย่าฮือข้อร้ายได้ปะยอดยิงขอพองใจยิงอินพรมอยู่ใกล้ขอเราเตวานาคาตำใต้รักษาโพยภัยยังพี่น้องภัยอย่ากังวลจะได้เข้าซ้อนอย่าเจ็บป่วยไข้โรคาเจ็บหัวปวดท้องเจ็บน่องเจ็บขาขอผ่องพญาไก่กาจากเจ้าฮืออายุยืนยาวร้อยสาวร้อยสาวขวบเข้าสมดังกำปอนนิสัยก่อนพรากจากกันขอจำชื่อไว้รายการธรรมะแสงธรรมเดลิเวอรี่รายการธรรมะแสงธรรมโปรดจำชื่อไว้เตอะดวงไทยตาขำเฮาก่อยมาฟังธรรมในวันติดแน่ก่อยมาฟังธรรมในวันติดแน่เด้อยะถาสัปปีปอนดีพุทธะใจยมังกละน้อมเอามาปั่นรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ละปุนที่เฮาฟังกันเวลาก็ผ่านมดลงเต้าอีติดหน้าเจิญมาปะกันที่นี่เวลาพอดีบ่น้อยสุขสามพระการเจยบานจื่นจ้อยกล่าวเป็นคำถ้อยฮือฟังอายุวันนะพระสุขขังมีแก่คนฟังเหมือนกันจุผู้มีแก่คนฟังเหมือนกันจุผู้อยู่ดีมีสุขมีโจกมีใจไรโรคโศกภัยร่ำรวยเงินทองเหมือนกันจุผู้นายคนเนอร์อายุวันโนสุขขังพลัง